ไปครับเราจะมาดูว่าเราจะถ่ายรูปอาหารเนี่ยได้โหมดไลฟ์โฟกัสได้ไงคือโหมดไลฟ์โฟกัสคือโหมดหน้าชัดหลังเบลอซึ่งคอนดิชันของมันคือเราต้องมีแสงที่เพียงพอใช่สำหรับการถ่ายเพื่อให้ภาพมันออกมาดีอันแรกคือต้องหามุมก่อนเวลาถ่ายไลฟ์โฟกัสทุกอย่างครับมันจะต้องขึ้นมาพร้อมที่จะไลฟ์โฟกัสแล้วมันจะขึ้นไลฟ์โฟกัสเลยดีสีเหลืองขึ้นสีเหลืองดูง่ายแล้วเวลาที่เราไลฟ์โฟกัสทำในของอันนี้มันสามารถปรับได้ว่าแบบจะเอาเบอร์มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนถ่ายตอนถือเนี่ยค่ะมันก็จะมีขนมแบบว่าสูงต่ำอะไรไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องลองดูนะคะว่าแบบอันที่สูงกว่าเนี่ยมันจะมาบังอันที่เตี้ยกว่าไหมอะไรเงี้ยการที่เราเลือกแบ็คกราวด์ได้แบบให้มันตัดกับสีอาหารนะคืออาหารยังก็เด่นอยู่แล้วแล้วก็แบบด้วยความแบบเบอร์ของแบบโหมดไลฟ์โฟกัสเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารมันดูแบบท็อปขึ้นมาเลยโอเคโอเคตอนนี้คือมือต้องพยายามดิ้งนะครับทั้งคนจับแล้วก็คนถ่ายนะครับตรงเนี้ยมันก็จะปรับได้เนาะเราอยากให้เบลอมากขึ้นแล้วก็กดเนี้ยมากขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเบลอตรงเนี้ยมันจะเบลอแดดเดือดซูมให้ดูค่ะส่วนตรงเนี้ยมันก็จะปรับปึ๊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 บตอนเนี้ยก็จะชัดแต่ลองกดซูมดูเนี้ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเบลอมากมากแต่ว่าน้ำอะไรก็ยังจะชัดอยู่เนี่ยความน้ำก็จะยังมีอยู่ทุกคนถ่ายได้ครับวันนี้มันก็จะแบบอีซี่มาก